มาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะติดต่อเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่นำทางขึ้นไปนะเที่ยวถ้ำตอนนี้อยู่ที่ปากถ้ำแล้วเราเดินขึ้นไปปากถ้ำตรงนี้นะทางเดินออกปากถ้ำที่เสือหนึ่งตัวนี่นะขึ้นไป380ขั้นตอนที่อยู่ที่ปากถ้ำนะอุทยานชาติธรรมผาไทยอุทยานแห่งชาติธรรมผาไทยชาติธรรมผาไทยใช่ใช่ที่มีเสือหนึ่งตัวนี่นะเสือหนึ่งตัวนี่นะนี่เนี่ยเสือหนึ่งตัวนี่เป็นทางเข้าถ้ำ215เมตรใช่215เมตรหนึ่งในที่อ้ำคือธรรมผาไทยบันไดบันไดบอกมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็อยู่ปากถ้ำแล้วอยู่ปากถ้ำขึ้นมาแล้วนี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ย200กว่ายังโอ้ที่นั่งพักเหนื่อยขึ้นมาแล้วเหลือ200กว่าคันแล้วนะนี่เราขึ้นดีครับเดินต่อ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 เสียตังค์เฮ้ยถึงแล้วนี่จนละจนละนี่นี่เสียงคือถ้ำผาไทยถึงแล้วปากถ้ำถึงอย่างนี้นี่เลยโอ้เจ้าธรรมผาไทยเจ้าพ่อธรรมผาไทยดูดูนะเดี๋ยวดิอยู่แถวนี้จะพบหุ่นละ
มีกูอยู่ข้างในใช่ไหมได้ยินเสียงนี่พระเสียงมีทำพระไทยโอเคถึงแล้วเนี่ยปากถ้ำแล้วโอ้เนี่ยทำพระไทยเกาหลีครับ สองคนเลย สองคนเลย ตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าปากถ้ำครับครับถ้าท่านจะเข้าไปถ้ำก็ได้อีก400 เมตรเนี่ยนี่เรียกพระอะไรนะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมหลวงพ่อมงคลนิมิตหลวงพ่อหลวงพ่อมงคลนิมิต2501สร้างเสร็จ2502ครับครับชาวบ้านหลวงพ่อมงคลนิมิตเสาที่นี่เป็นหินงอกก่อตัวขึ้นนะครับด้านบนจะเป็นหินย้อยถ้ามาชมกันจะเป็นเสาหินโอ้ครับครับครับมีอายุประมาณ9 ล้านกว่าปีครับอันนี้เสานี้นะ9 ล้านกว่าปีครับแต่ยังไม่ถึงเพดานถ้ำยังเดี๋ยวนิดนึงแค่นี้เองใช่ไหมท่านโอ้เข้าไปอีก400 กว่าเมตรแล้วไฟส่องสว่างข้างในมีครับเดี๋ยวถ้าท่านไปเดี๋ยวผมจะนำทางได้ไปไหมครับไปครับน้องนี้ไปเลยเขาไปมาแล้ว2501 2502มีชื่อหลวงพ่อมงคลนิมิตครับครับซึ่งมีองค์เดียวในประเทศไทยจะแปลกอยู่ที่พระหัตถ์ท่านจีบขึ้นอ๋อจีบขึ้นตรงนี้พระหัตถ์จีบขึ้นท่านมีคือก่อนพุทธเจ้าท่านจะดับขันธ์ปรินิพพานธรรมนั้นได้สอนไปหมดแล้วเลยหนึ่งข้อธรรมที่ท่านยังไม่ได้สอนก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจีบขึ้นก่อนที่พระสงฆ์จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ท่านไปสร้างพระธาตุหน้าถ้ำก่อนนะครับสร้างสองสี่ข้อขึ้นสมัยที่พระอยู่นี้นะครับอยู่ได้ไม่นานเนาะเพราะป่าแถวนี้มันมีไม้สักเยอะพระสงฆ์ก็เลยหนีออกไปให้เจ้าหน้าที่อุทยานมาดูแลครับ2518ก่อตัวนี้ขึ้นไปเป็นหินงอกนะครับทาย้อยตัวบนไปทางมันจะเป็นหินย้อยมันยังไม่ชนกันนาทีนะชนกันเป็นเสาหินแบบนี้ครับเห็นไหมอ๋ออายุประมาณ9 ล้านกว่าปีครับ9 ล้านกว่าปีชนกันดูลายรหัสของราชการที่7ได้ครับได้ได้ปปร.นี่เป็นปปร.นะครับลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จมาเมื่อวันที่13 มกราคม 2469นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านโน้นจะเป็นพญาพหลพลพยุหเสนาท่านนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศไทยในสมัยนั้นท่านมาสำรวจถนนพหลโยธินนะครับท่านก็เลยแวะขึ้นมาชมถ้ำวันที่29 เดือน 2477นะครับพญาพหลพลพยุหเสนาครับผมปุ่นปุ่นพิวาเลนาในถ้ำทางนี้นะครับรอเจ็ดนะรอโอเคตามไปเถอะอ
ป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จมาวันที่3เดือนกันยา2470จะเสด็จหลังรัชกาลที่7ในปี1พระองค์แรกเจ้าฟ้าหญิงนิพานุพดลองค์ที่2เจ้าฟ้าหญิงอภันตีองค์ที่3เจ้าฟ้าหญิงเหมวดีองค์ที่4เจ้าฟ้าหญิงคันธรังสีนะครับ4พระองค์นี้เป็นพี่น้องเดียวกันเนาะปิดเลยครับครับผมโชคดีครับโอกาสหน้ามาเที่ยวใหม่นะครับหมดเลยเป็นเส้นลงมานี้คือรากของต้นไม้จากด้านบนนะครับโอ้โหแตกตามแล้วแตกในถ้ำลึกถึง405เมตรถ้าท่านเข้าไปแล้วหายใจไม่ออกคุณบอกหินที่เป็นระยิบระยับนี่เป็นผนึกของแร่ห้ามเอามือไปจับนะครับแคลไซด์แคลไซด์ถ้าจับหน่อยประกายเขาจะหายไปแคลไซด์ถ้าหินไม่มีประกายจับได้นะครับอ๋อแคลไซด์ริบระยับริบระยับเดี๋ยวนี้ทุกชุดขอผมมองไม่เห็นดินช้าหน่อยไหมทำไม่ทันเป็นกองอย่างนี้ครับกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเกิดจากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึ่งจะมีกรดคาร์บอนิกเป็นตัวละลายหินปูนครับเดือนปูนจะมีหินย้อยเห็นไหมรูน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้หยดลงมาปุ๊บก็จะตกผลึกเป็นหินงอก10ปีไหนงอกได้1มิล100ปีไหนงอกได้เซนหนึ่งอีกหน่อยมาชนกันจะเป็นเสาหินเสียงใช้ลูกแต่ใช้ไม่ได้ไม่ทันระวังหัวชนหินด้านบนครับระวังหัวหินระยิบระยับเลยครับถ้ามีหินงอกอยู่ที่ไหนจะมีหินย้อยอยู่ที่นั่นมันจะเป็นของคู่กันด้านบนสวยงามมากโอ้อันนี้สวยอ่ะมีเขาไซทุกอันเลยนะระยิบระยับนะครับจะเป็นผลิตของแร่นะครับคล้ายๆกับผ้าม่านเมื่อล่างก็ก่อตัวขึ้นไปมีชื่อวิมานหินย้อยนะครับตัวนี้คล้ายกับลิงห้อยหัวลงมาผนังถ้ำนะครับด้านนอกส่วนมากคนสมัยก่อนจะมาเขียนชื่อเขียนอะไรเยอะแต่หน้าปากถ้ำซึ่งจะเป็นในถ้ำนี้จะเป็นลวดลายตามธรรมชาตินะครับจะเป็นแร่สนิมกับแร่แคลไซต์ที่อยู่ในหินผาตรงนี้นะครับด้านบนมันจะเป็นค้างคาวค้างคาวเนี่ยมีชื่อว่าค้างคาวพันหน้ายักษ์นะครับอยู่ในถ้ำประจำซึ่งจะกินแมลงเป็นอาหารข่าวข่าวสองข่าวซะข่าวข่าวเนี่ยโอเคข่าว
ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายกับน้ำตกไหลลงมาเห็นไหมเนี่ยด้านข้างอ๋อนี่ๆๆข้างหลังนี่อ๋อนี่ๆจะมีเขียวไซตลอดเลยนะครับระยับโอ้สวยทางนี้นะครับมีถ้ำแยกไปอีกถ้ำหนึ่งมีชื่อว่าถ้ำบิ๊กคอยหายมันจะมีผาตั้งไปอยู่ด้านในนะครับไม่ให้เข้าไปเนาะถ้าคนไหนหลงเข้าไปพวกอาจจะเสียชีวิตอยู่ในถ้ำเพราะไม่มีอากาศหายใจคนนั่งคอยก็จะคอยอยู่ในคนเข้าไปแล้วหายนะครับถ้ำนี้เข้าไปแล้วจะทำให้หลงทางแยกผมทำเดี๋ยวมีชื่อว่าอีกคอยอีกก็คือเลยเข้าไปถ้ำอีกคอยหายถ้าเราจะเป็นอย่างนี้มีชีวิตนะครับจะตกความหนุ่มมีระยะโอ้สวยมากเลยสองครั้งเนี่ยเออเนี่ยว่ะโอ้ยระยะเลยเริ่มก่อนไปสองครั้งอันนี้ก็สวยครับอ๋อนี่ไฟยับจริงเขาสร้างเยอะอยู่ที่นี่เป็นนี้เป็นอ่างน้ำครับเห็นไหมอ๋อใช่อ่างน้ำแล้วมีปลาอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีโอ้ยปลาหอมน้ำย่อยมากตอนนี้จะเป็นช่องแคบมีชื่อประตูบาปคนรู้เข้าได้คนบาปเข้าไม่ได้เลยอ๋อประตูนี่แคบๆนี่คนเล็กคนอ้วนเข้าไม่ได้เลยครับคนเล็กเยอะเข้าไม่ได้เขาเกือบไม่ได้โอ้คนไทยอ้วนเขาไม่ได้นี่แคบนิดเดียวอ้วนๆเขาไม่ได้วันนี้มีชื่อหินรัตนวิไลนะครับจินตนาการดูลักษณะของช้างอยู่ด้วยครับอันนี้ครับบางคนคล้ายกับนั่งโต๊ะอ๋อนี่มันช้างไหวไหมครับเดี๋ยวๆๆสองดูไหวตอนนี้เดินทางได้มาขึ้นถ้ำแล้วโอ้สวยอันนี้สวยไปโอ้นี่ก็สวยนะครับมีชื่อว่าที่ปัสสนะเป็นหินงอกขึ้นมาเป็นคล้ายแบบที่นั่งของโบราณนะครับนี่นะมีชื่อว่าที่ปัสสนะก็จะตกด้านบนก็สวยเป็นม่านย้อยลงมาโอ้สวยจริงจะเป็นผนึกของ
แรกครับไซส์มียิบระยับเหนือขึ้นมาขึ้นไปด้านบนตรงนี้จะมีป่องอากาศทะลุด้านบนอีก3ป่องมีเชือกป่องไตรังสีนะครับเป็นจุดที่ค้างคาวเข้าออกหากินถ้ามันเยี่ยมท่ามช่วงตอนเช้าๆนี่มันจะมีแสงแดดส่องมาเป็น3ลำแสงดูแล้วสวยงามเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับตรงไหนตรงนี้มันจะมีแสงส่องมาช่วงตอนเช้าๆอ่ะครับอ๋ออันนี้3อันนี้มี3ป่องอากาศครับโอ้นี่สวยดูทีโอ้โหสวยมาระวังด้วยนะคะป่องเนี่ยต้องขาออกไปกินตรงนี้คล้ายกับรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงนะครับเห็นไหมตรงไหนตรงไหนตรงไหนมีข้างเดียวอีกข้างอันนี้เออใช่ใช่ใช่คล้ายกับรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงนี่จะเป็นป่องอากาศทะลุด้านบนอีก3ป่องมีชื่อป่องไตรังสีมาที่ตอนเช้ามีแสงแดดแสงมาครับ1 2 3ที่เป็นเส้นลงมาคือรากของต้นไม้3ปล่องครับ1 2 3 3ปล่องต้องข่าวหากินธรรมดาคนน้อยวันเสาร์อาทิตย์อยู่ราชการคนเยอะครับซึ่งจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับสิ้นสุดทางเดิน1ช้าง3เสียง2 3ครับช้างเอราวัณที่ชาวบ้านแห่งนี้ความเคารพนับถือเนาะครับ3เสียง2 3คล้ายกับช้างเอราวัณครับตัวนี้ก็สวยหินจอกสีทองๆแล้วก็จะเป็นผนึกของแร่ด้วยนะครับลวดลายของหินในถ้ํานะครับก็ดูสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งจะเป็นยิบระยะขาวๆช้าง3เสียงตัวนี้ก็สวยเป็นคล้ายกับน้ําตกไหลลงมาจากด้านบนเออโอ้นี่นี่ไปยับเลยนะที่ว่าหินที่ว่าห้องมานานเกินกว่านี่นี่ตรงไหนกระล่างก้มลงนู่นข้างหน้านะอ๋อเนี่ยนี่มันกับเพชรเลยนะครับมันกับเพชรจะเป็นระยิบระยับที่นี่จะมากกว่าเพื่อนเลยริมยับเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนอันนี้นะมากมีเยอะแยะไม่ต้องไปหาอะไรทุกแห่งหมด
1 2 3หลักไทยกับช้างที่แม่ฮ่องสอนก็มีแต่มันนี่เยอะกว่านะว่าถ้ำแก้วโกมลไปเที่ยวมาหรือยังครับยังไม่ยังไม่เคยไปถ้ำเชียงดาวอ่ะเชียงดาวก็ไม่เคยไปที่นี่กับคนใกล้ๆกันครับนี่ก็สุดไปแล้วประกายนะแต่ถ้ามาเที่ยวถ้ำช่วงที่ฝนมันตกติดต่อกันแล้วหินจะไม่มีประกายนะครับมันโดนน้ำฝนถ้าน้ำแห้งพบประกายจะพุ่งแสงถ้ามันธรรมดามีเป็นคนคนเดียวทุกมั้งมีครับถ้าภาพสมมติว่ามันอยู่นี่ก็จะมีหลายคนใช่หมดแล้วฮะหมดแล้วใช่ไหมสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วตรงนี้แหละสิ้นสุดแล้วที่ว่าจำทั้งสามเสียนเนี่ยสิ้นสุดแล้ว